สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันในเกม The Sims 4กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพบกับเมสัจจังนะคะใน Rag to Riches นะคะก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะใน EP ที่แล้วนะคะพี่เอ็มพี่ก็ให้เมสัจจังไปว่ายน้ำในสระน้ำนะคะเพื่อเป็นการชำระล้างร่างกายนะคะซึ่งก็ไม่ได้ผลอะไรนะคะก็พี่เอ็มพี่ก็เลยแบบว่าไปสำรวจพื้นที่พี่เอ็มพี่ได้ที่ใหม่แล้วที่จะแบบว่าให้เมสัจจังอาบน้ำแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวพี่เอมี่ขอซื้อชามข้าวให้ไข่ตุ๋นคุ้งเราก่อนเพราะว่าไข่ตุ๋นยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะตอนนี้เมสัจจังก็เก็บตังค์ได้นิดหน่อยก็ซื้อชามข้าวให้ไข่ตุ๋นคุ้งเนาะคือสงสารมันไม่ได้กินอะไรเลยโอเคเรามาซื้อชามข้าวให้ไข่ตุ๋นคุ้งกันค่ะก็เวลาซื้อนะคะมันต้องกลับมาที่พื้นที่ของตัวเองก่อนนะนี่ไงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่เอมี่ก็เอาใส่ช่องเก็บของไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้เมสัจจังหยิบให้ไข่ตุ๋นละกันนะคะโอเคเอาออกมาวางก็ออกมาวางแล้วก็เติมอาหารนะคะให้ไข่ตุ๋นแล้วก็เรียกให้ไข่ตุ๋นมากินนะคะเติมเยอะๆเลยค่ะไข่ตุ๋นมากินข้าวเร็วโอ้ไข่ตุ๋นวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะคะแล้วก็ไข่ตุ๋นก็กินใหญ่เลยอ่ะคงจะหิวมากเลยนะเนี่ยท่าทางจะอร่อยมากเลยนะคะกินอย่างเร็วอ่ะโอ้ยดูสิกระโดดรถเต้นถ่ายรูปไข่ตุ๋นเก็บไว้ดีกว่านะคะไหนดูสิหุ้ยนี่ไงรูปไข่ตุ๋นขายได้ด้วยนะคะขายได้ตั้ง9เหรียญซิมูลิออนเนี่ยดีจังอ่ะขายเลยดีกว่านะคะเฮ้ยรูปไข่ตุ๋นทำเงินได้ด้วยอย่างที่เราลองถ่ายรูปอีกทีมาลองดูนะคะถ่ายไปเลยเยอะๆOkay. ไหนลองไปขายสิจะได้เท่าไหร่เอาได้แค่เหรียญเดียวเป็นรูปคุณภาพแย่ยิ่งถ่ายยิ่งแย่ว่ะโอเคตอนนี้นะคะเมสัจจังกับไข่ตุ๋นกำลังเดินทางไปที่สระว่ายน้ำบัตเทอริลนะคะก็จะให้เขาไปหาที่อาบน้ำนั่นแหละค่ะก็มาถึงแล้วนะคะห้องน้ำอยู่ไหนเมสัจจังห้องน้ำอยู่ชั้นล่างนะคะชั้นใต้ดินนะคะนี่ไงให้เมสัจจังเข้าไปอาบน้ำเลยดีกว่าคือห้องน้ำนี้มันก็ไม่สามารถให้ไข่ตุ๋นอาบน้ำได้ด้วยนะคือไข่ตุ๋นนะเขาต้องอาบน้ำที่แบบว่าเป็นอ่างอาบน้ำอะค่ะก็เลยแบบเมสัจจังอาบได้คนเดียวนะคะโอเคอาบน้ำเรียบร้อยแล้วซูน่าโถไข่ตุ๋นฉันอาบให้เธอไม่ได้นะเสียใจด้วยไปเรารีบไปกันเถอะไข่ตุ๋นเดี๋ยวมีคนมาไล่นะรีบออกกันดีกว่าค่ะตอนนี้เมสัจจังนะคะก็มาพักผ่อนอยู่ที่สวนสาธารณะแมกโนเลียนะคะคือสวนสาธารณะเนี่ยก็แบบว่าเป็นสวนสาธารณะสำหรับสัตว์เลี้ยงนี่มีคนมานอนเป็นเพื่อนด้วยคือมีที่ให้สุนัขเล่นด้วยค่ะก็เดี๋ยวให้ไข่ตุ๋นมาวิ่งวิ่งตรงนี้ดีกว่านะคะไม่รู้จะวิ่งยังไงก็ลองคำสั่งแรกไปก่อนละกันสั่งให้ไข่ตุ๋นลองใช้ดูนะคะมาเมสัจจังมาลองเล่นหน่อยมาลองเล่นหน่อยดูไข่ตุ๋นเดินมาแบบหมดแรงหรือเปล่าเร็วๆเร็วๆไข่ตุ๋นนั่นวิ่งแล้วเอ้าทำไมไม่วิ่งทำไมวิ่งแบบนี้โอเคแบบมีท่าจบด้วยไหนลองอันนี้มั่งสิไข่ตุ๋นจะวิ่งมาอ้าว
านี้ดีกว่าคือเมษาจังมานอนนับดาวอะไรคือมันไม่ใช่เวลาโอเคเอ้าไข่ตุ๋นก็หลับคือหรือว่าไข่ตุ๋นง่วงไม่ให้ไข่ตุ๋นมาลองเล่นอันนี้ก่อนแล้วไข่ตุ๋นมาวิ่งเอ้าออกมาแล้วนี่ไงลองใหม่อีกทีหนึ่งไข่ตุ๋นเร็ววิ่งเข้าไปในรูโอ้โหเธอก็เดินแบบค่อยๆไปนะคะโอเคออกมาแล้วถ้าทางไข่ตุ๋นมันจะขี้เกียจนะเนี่ยไปเราให้เมษาจังไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าตอนนี้พี่เอมี่ให้เมษาจังมาเล่นหมากรุกสักหน่อยนะคะเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเมษาจังค่ะก็ได้เจอกับเพื่อนด้วยนะคะหลายคนเลยคือตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะคะพี่เอมี่ก็เลยให้เมษาจังอ่ะมาขุดหาของตามสถานที่ต่างๆดีกว่าเพื่อจะได้เก็บเงินนะคะให้ได้เยอะๆนะก็เจอก็ขุดแล้วก็ขายไปนะคะตรงนี้ก็มี2จุดนะคะซึ่งของส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นพวกหินฟอสซิลนะคะหรือว่าชิ้นส่วนอัปเกรดนะคะซึ่งเมษาจังก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้เนี่ยก็ขายไปเถอะเนาะหินอันนี้ก็ได้15เหรียญซิมูริออนนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนอัปเกรดก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีก20โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นนี่ตรงนี้มีก็มาส่องหากบกันดีกว่านะคะตรงนี้มีกบนะมาเมษาจังกบลายเฟิร์นค่ะก็อาจจะไม่ได้หายากเท่าไหร่อ้อหาค่อนข้างยากนะคะโอเคได้ไปอีก25เหรียญซิมูริออนนะคะป่าตรงนี้มีอีกแล้วคือเก็บเงินไปก่อนนะได้10เหรียญเองอะฟอสซิลนี้ได้10เหรียญเองนะคะมาเจออีกแล้วขุดไปเลยคือช่วงนี้ยังไม่ได้ง่วงจัดหรือง่วงจัดก็ไม่รู้แต่พี่เอมี่ก็บังคับให้เวสจังขุดไปก่อนนะคะอันนี้ได้กล่องไทม์แคปซูลนะคะได้อะไรเอ่ยได้เป็นอะไรอ่ะฮอปเปอร์หรอ20เหรียญน้อยมาก ไม่เป็นไรอุ้ยตรงนี้มีกล่องอะไรอ่ะเป็นกล่องของขวัญสีม่วงนะคะใครมาทำหล่นเอาไว้อ่ะเมสจังเก็บไปเลยแล้วมาเปิดดูซิว่าได้อะไรนะคะได้ตุ๊กตาตุ๊กตาผู้ชายหุยขายได้ตั้ง115เหรียญซิมูลิออนคือขายได้เยอะมากเดียวคือแบบโหรวยเลยค่ะเมษาจังได้396เหรียญซิมูลิออนแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้เมษาจังมาพักก่อนดีกว่านะคะเพราะว่ารู้สึกเธอจะเพลียมากแล้วนะคะนี่ไงมาให้กินอะไรก่อนมะเฮ้ยมีคนปิ้งย่างไว้ด้วยอ่ะก็โอเคนะมันยังไม่เสี่ยงก็กินไปเลยดีมากคือตอนนี้พี่เอมี่รู้แล้วว่าพี่เอมี่จะให้เมษาจังทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พื้นที่ของเมษาจังนะเพื่อที่จะซื้อโต๊ะขายของให้เมษาจังเอาไว้สำหรับขายของที่หามาได้ค่ะเงินมันจะได้เพิ่มขึ้นอีกนะก็เดี๋ยวเรากลับไปที่พื้นที่เลยค่ะก็กลับมาที่พื้นที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนะพี่เอมี่จำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนคือมันเป็นที่วางขายของแบบนี่ไงอันนี้ค่ะก็คือมันเป็นที่วางขายของนะแล้วมันสามารถพกไปไหนก็ได้หมายความว่าเมษาจังไม่จำเป็นต้องขายที่บ้านนะคะคือจะไปขายตามตลาดที่ไหนก็ได้นะคะพกพาไปได้โอเคซื้อไปเลยนะคะราคา300เหรียญซิมมูลิออนนะคะก็เหลือ81เหรียญหาซื้ออะไรอีกดีมะซื้อกระถางดีไหมกระถางแต่ว่าถ้าซื้อกระถางเนี่ยมันก็ต้องซื้อเมล็ดพันตังไม่น่าจะพอนะคะก็เอาเฉพาะที่วางขายของละกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียง
แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะเรามาให้เมษาจังหาของขายกันดีกว่าว่าจะขายอะไรดีเพื่อที่จะได้เงินเพิ่มมาสร้างบ้านไวๆนะคะคือตอนนี้แทบจะหมดตัวแล้วค่ะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่เอมมี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ